สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับเกม Line Ranger นะครับอยู่กับโคลาโบเดือนเมษายนมหาศึกคนชนเทพนะครับอ่ะก็มีตัวนี้ผมไม่เคยดูนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่ได้ฟรีก่อนนะครับได้ตัวฟรีตัวหัวแดงนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวทอนะครับที่เขาบอกไฟล์เข้ามาตั้งแต่นานละผมเห็นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับปิดาแห่งมวลมนุษย์อดัมนะครับเขาว่าตัวนี้ตัวโหดที่สุดละตัวนี้ก็คือเป็นธาตุไม้นะครับสายพลังนะครับตัวชนเลยแล้วแหละอันนี้สตันทะลุอมตะนะครับดาเมจ28เท่านะครับสกิลนี้ก็สร้างผลบัฟบวกนะครับเพิ่มเลือดแล้วก็หลดพักษาเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะที่ถือว่าโอเคนะครับถ้าใช้เป็นกลุ่มทีมเนี่ยก็2ตัวขึ้นไปเพิ่มพลังโจมตีนะครับในส่วนของความสามารถอันนี้ต้านอะไรเนี่ยทักษะสายป้องไวใช่ไหมแรกถือว่าใช้เยอะนะ 1,500 นะครับอ่ะโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เห็นเขารีวิวกันนะครับเดี๋ยวตัวไหนที่ผมเห็นแวบอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะโพไซดอนนะครับเขียนว่าดาเมจแรงนะตัวนี้ดาเมจ30เท่านะครับอ่ะก็มี2ตัวนะผมคิดว่าที่ว่าจะหนักหน่อยนะครับก็มีโพไซดอนแล้วก็ตัวอาดัมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ลิปโป้อ่ะเดี๋ยวขอดูทีหลังแล้วกันอ่ะก็ขอไปเปิดนะครับแต่ว่าผมขอใช้ตัวก่อนนะ ID หลักผมมี37ตัวนะครับเปิดได้ก็7ครั้งนะก็ลองดูกันนะครับอันนี้มีโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 0.88% นะครับก็เฉลี่ยกันก็ประมาณ 4% นะก็เปิดไปนะครับขอรอบแรกมาสักตัวอดัมมาก็ได้นะครับคือยังขาดธาตุไม้นะครับตัวหัวตัวชนนะมาและอดัมธาตุไม้มานะครับบ่าวนักสะสมคือ ID นี้เนี่ยผมว่าจะเก็บรูบี้ไว้ก่อนนะครับคือต้องดองไว้ละไว้เปิดเกียร์ก่อนนะตัวก็อยากได้แหละแต่ว่าใช้ตัวไปก่อนรอบที่2อ่ะโอเคคงต้องใช้ ID ลองเปิดนะครับเพิ่งสร้างมาได้7วัน8วันนะครับมาชุดกิโมโนอ่ะ2 3ครั้งไม่เป็นไรรอบที่4มันต้องได้แหละอะอดัมโอ้โหอันนี้ผมปั้น P100 ไปเรียบร้อยนะครับฮึบโอ้โหคนนี้บิลลุกโป่งมาสักตัวเหอะมาขอสักตัวนะครับอ่ะลุ้นฮึบโอ้โหเรือเป็ดนี้ผมก็ปั้นแม็กเป็นเรียบร้อยนะครับมารอบสุดท้ายขอยกเลิกไปสัก9ครั้งนะครับไปก็ต้องรอตั๋วอีกทีนึงแหละเปิดคือเก็บเพชรไว้ก่อนถ้าไม่สุดจริงเนี่ยก็อาจจะได้เปิดการันตีนะครับได้7ดาวโอเคจบละจบเลยนะครับไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราก็รอรุ่นนะครับว่าเขาจะใช้ตัวไหนน่าจะเป็นอดัมนะเดี๋ยวผมไปดูในส่วนของตำนานก่อนตำนานเขาใช้ตัวไหนกันอดัมน่าจะเข้าแล้วมั้งเนี่ยอดัมยังไม่เข้านะตัวนี้เขายังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวไปดูคนอื่นก่อนคุณลิต้าน่าจะเปิดแล้วโหเลเวลใกล้เต็มละอ่ะเดี๋ยวดูก่อนก็เปิดไปแล้วนะครับก็ได้ทั้งโพไซดอนแล้วก็อดัมนะครับแต่ว่าเขายังไม่นำมาใช้นะอ่ะเดี๋ยวดูลุงยุทธก่อนนะครับลุงยุทธเปิดหรือยังโอ้โหลงยุทธเปิดไปก็คือครบแล้วนะครับน่าจะปั้นแม็กแล้วด้วย
อยู่ไหนเนี่ยดูก่อนลุงยุทธยังไม่ได้มาใช้นะครับโอ้โหมาสเลเดอร์เอาซะครบเลยอื้อหือนี่แกแบบจัดแบบครบจัดเลยนะครับอันนี้ตัวโคโลโบนะก็ตัวใหม่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมา PVP ให้ดูกันดีกว่าตัวนี้ชนะใครแทบไม่ได้นะครับขอเกียร์ดีๆก่อนตัวบินไปสู้ไปนะครับผมก็จะทีมสกัดบินไปนะคือไอดีเนี่ยผมถ้าตั้งใจเล่นก็จบมาสเตอร์2ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยืนมาสเตอร์3ไม่ละคือเกมตั้งรับเนี่ยเราก็แพ้เยอะเหมือนกันนะครับเราต้องรอปั้นในส่วนของเจสสิก้าในคอมเพนเซอร์นะครับผมรอปั้นแฮนด์แม็กก่อนนะแล้วก็ตัวหนอนสเปย์เนี่ยก็คงต้องใช้เวล40ไปก่อนนะครับยิงมิสซายัดไปตัวหนอนสเปย์โคตรปวดนะคือมันทะลุมาตาแล้วก็ใบ้ด้วยนะครับเรียบร้อยก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวตีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรอช่วง4ทุ่มนะ4ทุ่มของวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมล็อกอินกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่31นะครับเราก็จะล็อกอินวันเนี่ยก่อนเวลา1วันนะครับไปโทวะป่วนไปนะครับเอริสถ้าได้อาดัมมานี่ก็น่าจะดีนะคือตัวชนจะได้อยู่ครบเลยนะครับพัดมาพัดกลับยิงไม่สายไปฮะโอเคโทว่าโดดไปละแบบนี้ผมก็ไม่ต้องอันนี้ละไม่ต้องแช่นะครับโทว่ากระโดดไปสถานละไทกะก็เจออาริสไปตัวทอก็มาด้วยมิสไซล์หัวเขียวมาโอเคก็ยังชนะง่ายอยู่ครับแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยเราก็แพ้เยอะเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไอดีหลักเดือนเมื่อกี้เนี่ยของเดือนมีนานะครับก็ปั้นไป3ตัวนะก็มีโพสตรอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมปั้นแม็กเลยเป็นป้องไวธาตุน้ำอันนี้ขั้นสูงโพไซดอนนะครับก็คือเจ้านี้อันนี้ก็ปั้นเป็นพีร้อยไปละเอาไว้ลงวิ่งได้นะครับเพราะว่ามันมีบัฟวิ่งเร็วนะ 30% นะครับก็ประมาณนี้โอเคในโซนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ